สวัสดีครับแบมแบมสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะขอแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมแบมแบมนะครับวันนี้มันคือพลังของอากาเซ่จริงๆใช่ครับผมพลังที่ทุกคนอยากจะมาเติมเต็มความฝันให้กับแบมแบมกับเวิร์ชวลอังกอร์ครั้งนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวทุกคนตัดสินใจที่จะจัดอังกอร์ที่ประเทศไทยนะครับผมแล้วก็เหตุผลที่เลือกประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็เป็นบ้านเกิดของผมด้วยและผมอยากให้แฟนคลับทุกๆประเทศทั่วโลกเนี่ยครับผมมารวมตัวสักครั้งหนึ่งที่บ้านเกิดเราอาจจะเป็นภาพที่สวยที่สุดของผมหนอหนอหนอคือเอาจริงก็อบิสแล้วก็ทางไอเอ็มีเนี่ยผมคือรอบไปแล้วผมว่าเราได้พิสูจน์ไปแล้วครับว่าทีมเวิร์คของเราดีครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ยจะอลังการกว่าแน่นอนครับผมในทุกๆด้านนะครับก็คือผมได้บอกไว้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมได้กั๊กหลายๆลูกเล่นเอาไว้ใช่ไหมครับแต่รอบนี้เดี๋ยวผมจะไม่กั๊กแล้วครับจะใส่เต็มทุกอย่างเลยนะครับผมนี่รอบนี้จัดเต็มผมก็แบบคอยดูฟีดแบ็กแล้วก็ในโซเชียลมีเดียเนี่ยผมก็เห็นว่าแบบหลายๆคนที่เขาอาจจะยังไม่ได้เป็นอากาเซ่เนี่ยเขาก็แบบว่าแบบให้ความสนใจแล้วก็แบบเข้ามาชื่นชมเกี่ยวกับผลงานที่ผมกับทางค่ายเนี่ยเราเอาออกมาให้ทุกคนได้ดูครับผมซึ่งเกินคาดครับเกินคาดครับผมไม่คิดว่ามันจะออกมาฟีดแบ็กดีขนาดนี้เหมือนกันเออฟีดแบ็กดีจริงๆครั้งนี้รอบเดียวเท่านั้นพลาดแล้วพลาดเลยอากาเซ่จะยอมพลาดไหมไม่มีใครยอมพลาดฮะส่งเสียงให้กับแบมแบมหน่อยได้ไหมฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกไงกับมันนะครับผมคือแน่นอนว่ารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นครับผมแต่ว่าในมุมมองในการก็มันมีวันเดียวเนาะแล้วแบบผมก็แบบสมมติถ้าเกิดผมทำอะไรพลาดไปมันจะไม่มีเวลาให้ผมกลับมาแก้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งอยากทำให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์แล้วก็ออกมาดีที่สุดนะครับผมแต่ว่าอันนั้นก็เดี๋ยวต้องดูในระหว่างการเตรียมตัวว่าผมจะเอาอะไรลูกเล่นอะไรออกมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคุณจะเตรียมตัวออกมาได้อย่างดีมากๆขอบคุณมากและสำหรับพี่เองนะพี่จะบอกว่าถึงวันนี้แล้วราชมังคลากีฬาสถานเหมาะที่สุดกับแบมแบมแล้วขอเสียงให้กับแบมแบมหน่อยฮะไม่ที่มันจะมีฝนนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงดีจริงรอบที่แล้วนะครับผมบอกทุกคนว่าให้เตรียมตัวเปียกใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยสถานที่แล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับการโชว์แล้วก็หลายๆอย่างด้วยด้วยเวลาด้วยอะไรในการเตรียมตัวเนี่ยทุกคนเลยไม่ได้เปียกเพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับใส่ชุดว่ายน้ำกันมานะครับทำไมอ่ะก็มันร้อนไงพี่คุณเปิดแบบนี้อยู่อากาเซ่ถูกพีทเข้างานคุณทำไงอ่ะไม่เอาก็นี่ไงให้เขาเรียกว่า dress code ไปแล้วก็คนก็ create เอาเองใส่ชุดว่ายน้ำสีดำแดงด้วยผมไม่ตกขึ้นมาจริงๆหรืออะไรยังไงขึ้นมาจริงๆก็มันเลยใช่ครับก็ถือสภาพชุดพร้อมก็แล้วกันได้นะฮะตอนนี้ในหัวอากาเซ่นะมือถ่ายนะหัวคิดแล้วนะฉันจะใส่อะไรดีนะฉันจะใส่อะไรดีคือทุกคนจะให้ผมออกกำลังกายอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมเราต้องออกกำลังกายแล้วกันนะฟิตหุ่นฟิตข้อเท้าฟิตเข่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแบบราชมังสี่พฤษภาเนี่ยอยากเห็นทุกคนในร่างกายที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็ในคอนดิชั่นที่ดีที่สุดแล้วกันครับผมแล้วก็เห็นหลายๆคนแบบว่าอิจฉาฝั่งลาตินด้วยนะอิจฉามาเขาอิจฉาเขาบอกเขากลัวเสียอะไรนะเสียอะไรนะผมเสียเขาเรียกว่าอะไรพี่เสียแบบเสียเมียหลวงเสียเมียหลวงเสียอะไรเสียศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยเออใช่ครับผมใช่ไหมฮะเสียศักดิ์ศรีไหมคำไหนไม่ใช่เสียตำแหน่งเสียตำแหน่งเสียตำแหน่งเอาจริงๆนะผมก็คือลาตินเนี่ย5เมืองที่ผ่านไปมันเป็นช่วงเวลาที่จริงๆผมสนุกและผมมีความสุขกับการโชว์มากๆนะครับผมซึ่งถามว่ามีแอบแบบว่านอกใจมันก็มีนิดนึงนะแต่ว่าเนี่ยครับวันที่4พฤษภาคมผมเดี๋ยวผมจะขอให้ทุกคนลองแก้ตัวดูแล้วกันนะว่าเราจะชนะสาวๆลาตินได้หรือเปล่านะแล้วก็ได้เห็นความน่ารักของแบมแบมใช่ไหมฮะทุกคนขอบคุณมากครับ
นถามแล้วแล้วซีซั่น3เมื่อไหร่ยังไงซีซั่น3นะครับผมวันนี้บอกหมดเลยใช่ไหมคุณเดชจริงๆก็มีแพลนครับผมแต่ว่าอาจจะให้มันอยู่ในช่วงของ BBC น่าจะดีครับผมจะได้แบบว่ามีการแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมีการโปรโมทของผมไปด้วยแล้วก็แต่ว่าจะได้แบบไม่ให้คนแต่ว่าแบมบูทุกคนนะผมรอนานครับมีแน่นอนแต่รอสักนิดหนึ่งใช่ครับผมใช่ครับอยากเห็นใครอะพี่ในรายการอยากดูใครอยากดูใครจ๊ะไอ้นะชาวนูแต่ได้นะได้นะได้ไหมจริงก็มีเคยคุยกันอยู่กับชาวนูครับผมแต่ว่าจริงแล้วมันก็ต้องอยู่มันก็ต้องมีในช่วงที่แบบว่าชาวนูเขาเวลาได้แล้วก็แบบว่าแบบโปรโมทหนังเลยและคนของเขาด้วยใช่ไหมครับผมซึ่งก็มีดูกันอยู่แต่ว่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะวันเดียววันเดียวรอบเดียวเท่านั้นที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับเราจะเริ่มเปิดขายบัตรในวันเสาร์ที่6เมษายนนะครับเวลา10โมงเป็นต้นไปผ่านทาง www.thaiticketmajor.com เท่านั้นนะครับแฟนๆครับครับผมและในวันอาทิตย์ที่7เมษายนนะครับในเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปถึงจะเปิดจำหน่ายบัตรและชำระเงินให้ผ่านได้ผ่านทุกช่องทางปกติทั้งทางการซื้อบัตรผ่านทาง www.thaiticketmajor.com หรือเคาน์เตอร์ thaiticketmajor ทุกสาขานะครับหรือสามารถโทรไปที่ call center 02-262-3456 เพื่อติดตามผังที่นั่งและราคาบัตรพร้อมกับสิทธิพิเศษมากมายครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับลูกค้าของโอเคช็อตแรกทุกคนนะเตรียมกล้องให้ดีกับท่าเท่ๆมาใจทีมแฟนจ้าช็อตที่2ครับท่าสุดคิ้วมาใจทีมแม่โอ้พี่แก้งผมนะเอาอะไรดีครับผม1 2 3ช็อตที่3ถ้าบอกรักสไตล์แบมๆที่มอบให้กับแฟนๆและสื่อมวลชนครับโอ้ได้ครับผมอันนั้นก็ถ้าประจำเลยและช็อตสุดท้ายนะครับแบมๆฮะเหมือนที่แบมๆผมก็ยินขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะผมยังไงก็สัญญาว่าจะไม่ทำให้คนผิดหวังนะครับผมตอนนี้ราชมาอาจจะเป็นรอบแรกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดรอบนี้ผม proof และทุกคน proof ให้โลกได้รู้ว่าเราเนี่ยทำได้นะผมอาชมันรอบ2รอบ3มันตามมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราสู้ไปด้วยกันนะครับผมเราสู้ไปด้วยกันนะครับผมเราสู้มา10ปีแล้วเนาะอีกแค่2เดือนทำไมจะสู้ไม่ได้นะครับผมขอบคุณมากครับพร้อมสู้ไปด้วยกันมั้ยครับทุกคนพร้อมสู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้สุดๆไปเลยครับขอบคุณแบมๆมากๆเลยครับขอบคุณครับทุกคนครับปรบมือส่งแบมๆหน่อยครับสุดยอดเลยฮะวันนี้อ่ะกรี๊ดหน่อยกรี๊ดหน่อยกรี๊ดหน่อย